เทสแคนหน่อยครับค่าหัว5ล้านมาเถาะอยากเจออะไรงี้ไปครับส่งลิงก์ไปแล้วขอเชิงตึงนะครับรอแป๊บมาเถาะผมเล่นในมือถือนะครับแต่เข้าได้อ้างอะครับอ้างเล่นในมือถือครับคือจริงๆเล่นในคอมหรือเปล่าขอลิงก์ได้อ้างเล่นในมือถือเนาะ5ล้านเราจะมาดูว่า5ล้านนี้ได้สักกี่น้ำกันเชียร์มาและแน่นอนว่าตอนนี้ลูกแคนพี่มีแค่คนเดียวอะครับทุกคนคือแบบไก่ดึกตัวครับ2,000,000แต่มันชนะกูได้ไงวะคือตอนที่มันชนะพี่เนี่ยคือตอนนั้นน้องคนนี้นะครับที่เทสแคนชนะพี่เนี่ยคือตอนพี่ยังขโมยเป็นแล้วก็ห่างหายไป7วันแต่จากนั้นกูมาเล่นกูก็โดนมันตบยับพี่ก็ทำให้ทุกคนผิดหวังครับพี่คงคอนโทรลน้องๆไม่ได้แล้วอะแค่ไก่ดึกตัวพี่ยังฆ่าไม่ตายเอาล่ะน้องๆก็อย่าลืมกดไลค์และกด Subscribe กดแชร์เป็นกำลังใจให้พี่ด้วยมันเกี่ยวอะไรกันวะช่างมันเถอะและแน่นอนว่าหลังจากที่เราเปิดคลิปไปเมื่อกี้ก็มีเด็กกระโปง1ตัวไม่ใช่พูดโคตรแรงก็คือมีน้องๆ FC นะครับหรือว่าไม่รู้ FC หรือเปล่านะไม่ใช่แบบดูคลิปเดียวแล้วมาร้อง FC อะไรเงี้ยคือน้องคนนั้นเขาบอกว่าขอเทสแคนับค่าหัวไม่เยอะนะพอแบบปานกลางโอ้ไม่ถูกทุกวันนี้ไม่ปานกลางแล้วค่าหัวทุกวันนี้ตันสูงสุด25ล้านเลยครับแต่น้องที่เขามาขอเทสนี่เขาบอกแค่5ล้านสมเพชค่าหัวกูนี่2,700,000โอ้ยอีก300,000ผมก็จะตามน้องทันนะครับเพราะฉะนั้นน้องก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็ Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจพี่ด้วยซึ่งมันไม่เกี่ยวกับที่กูพูดมาเลยเมื่อกี้แล้วกูจะพูดเพื่อแล้วก็สวัสดีคนดูที่ดูสตรีมตอนนี้ด้วยนะครับแล้วก็ไม่ต้องฝัดและไม่ต้องด่ากูที่กูไม่อ่านคอมเมนต์ว่าตอนนี้ผมอัดคลิปอยู่นะครับอาจจะตัดออกนะเมื่อกี้ตัดออกก็สำหรับใครนะครับที่อยากจะเทสแคนนะครับก็น้องทักมาหาพี่เลยครับแต่พยายามไม่ต้องฝัดข้อความนะครับแต่ก็พยายามทักมาทุกวันไม่ก็ไปตามกดไลค์โพสพี่แล้วก็คอมเมนต์ในโพสพี่แต่ไม่ต้องคอมเมนต์เทสคงเทสแคนอะไรนะพี่รำคาญครับคอมเมนต์อย่างอื่นก็ได้ถ้าพี่ถูกชะตาหรือถูกใจคนไหนเห็นว่ามาบ่อยพี่ก็จะเรียกมาเทสแคนนะครับหรือว่ารับเข้าเทสแคนเลยนั่นเองไม่ฉะนั้นไม่ต้องทักมารัวๆจนแบบโอ้โหฝัดสแปมกันเต็มที่เลยเนาะแม่เอ้าแล้วไหนที่บอกว่าค่าหัว5ล้านจากเทสแคนเนี่ยเฮ้ยแม่งมาซ่าจังวะอุ้ยข้าวหัว2 5ล้าน4เอ้าได้บอกว่าแค่5ล้านอะครับเป๊กหลอกกูเลยไม่ต้อง 400,000 ไอ้เวเลยมาเถาะไม่ได้กลัวไม่ได้ย่านมามันใช้อะไรวะน่ะกูขอดูซูซุยว่ะเห็นไกลๆนี่กูรู้เลยว่าซูซุยแน่นอนมากูจะเฮ้ยโอ้โดนได้ไงวะน่ะเม้งโดนได้ไงนี่ฉันคงไม่ได้โปนะครับข้าวหัว5ล้าน5ล้าน5ล้านก็มาถอดห้องนั้นดูให้แล้วแต่เขาชี้อยู่ก็ได้กูพูดเรื่องกูว่า5ล้านนะครับข้าวหัวก็โดนพี่ตบแตกดูว่าจะโหดอุ๊ยอันนี้เขาอาจจะโอ้โหด่ากูโม้เต็มเลยในไลฟ์สดมิ้งทุกคนผมโดนด่าด้วยดิกูฟ้องคนในคลิปก็ได้วะไม่เข้าครับนอนเปิดตอนนี้พี่อัดคลิปอยู่มันจะดูนะครับมันจะอ้างว่าอะไรนะครับน้องๆอาร์คเปลี่ยนรหัสแป๊บดูดิครับเปลี่ยนรหัสอย่าเปลี่ยนดีเฮ้ยไปจะเอา20ล้านมาเปลี่ยนมันประทุบกูไม่ได้นะพี่จะบอกว่าอย่าเปลี่ยนเลยถ้าเปลี่ยนมาให้เทสแล้วนะเฮ้ยมึงจะเกินไปแล้วมึงเอา5ล้านมาตบกูแพ้กูแล้วมึงจะ20ล้านมาตบกูไม่ใช่มันไม่ใช่เฮ้ยมันจะโกงเกินไปความยุติธรรมมันอยู่ไหนครับแอดมินเฮ้ยเอ้ากูโดนโกงกูอย่างนี้ก็ขำนะจะเปลี่ยนเพื่ออะไรวะมาเทสให้เสร็จก็มาเถอะเออจะเปลี่ยนเพื่ออะไรอะค่าล้านก็5ล้านก็แพ้แค่4ล้าน7ค่าหัวมันก็ห่างกันตั้ง10ห่างกันตั้งแค่ล้านเดียวอะครับกลัวอะไรอะเฮ้ยมาท่อมึงจะลีลาทำไมวะเฮ้ยมีคนเป็นล้านเป็นแสนรอเทสแคนกับกูนี่มึงไม่มาละมาเลยจะได้เข้าแคนชันคูหรือเปล่าขึ้นอยู่กับฝีมือเองละโอ้ยมึงรีบจังวะเฮ้ยจะเซิร์ฟกูเลยว่างั้นเฮ้ยจบกูเย็ดเท่เย็ดเชิงตึงเออเฮ้ยโยไม่โดนเอ้ยเอาตรงนี้5ล้านปอมป่ะครับถามหน่อยเถอะ5ล้านปอมเปล่า15แล้วกูไม่น่าอ
กูไม่น่าพูดเลยมึงไม่น่ามาเถอะช็อตโอ้โหไม่โดนกูกำลังจะลั่นวาจาเสียโอ๊ยนี่นายดูถูกทำไมมันพิ้วจังวะนี่แหละสม5ล้านดีไอ้น้องโอ้โหไม่รู้แอคในถ่อขอแอคในถ่อก็นึกว่าจะโหดกว่านี้ครับแค่5ล้านเสียครับคือพี่ก็ตบมาหมดเลย25ล้านกูเกอร์กูโดนเขาตบช็อกโกสโตร์ร้านบริการรับกดผลแมปบล็อกฟุตและกดผลเกมพาร์ทแมปบล็อกฟุตเช่นระบบเติม ID พาร์ทเรท6และบริการรับฟาร์มแมปบล็อกฟุตด้วยนะครับใครที่กำลังมองหาร้านเติมโลบักนะครับผมนี่เลยครับผมคิสตันช็อปนะครับเป็นเพจรับเติมโลบักนะครับผมระบบ ID พาร์ทนะครับและรับกดผลเกมพาร์ทครับส่งเพชรแมปออสตาร์ด้วยนะครับทุกคนแล้วก็ยังมีบริการของแมปต่างๆนะครับยังไงก็ฝากคิสตันช็อปไว้ด้วยนะครับเขาบอกให้ผมไปเล่นซูซุยอะครับเอ้ยทุกคนเขาบอกไปเล่นผมไปเล่นซูซุยไม่ได้มันไม่ได้ดิโอ้โหมึงจะไอ้นี่กูเกินไปละไม่ได้ครับผมก็ไม่ได้ห้ามให้คุณเล่นอันนี้นี่ผมก็ไม่ถ้าคุณอยากเล่นโปคุณก็เล่นเลยผมไม่ได้ห้ามให้คุณเล่นโปนี่โปมันก็มีให้โหลดกูจะลงไปหาใครอีกแล้วเฮ้ยกูจะโอเคได้ซูซุยได้อ่ะเด็กมันร้อยอ่อนไหนหน่อยละกันคือพี่คือบอกเลยว่าทั้งน้องบอกให้ผมไปเล่นซูซุยผมก็เล่นให้นะครับแล้วคือตรงๆคือที่พี่ไปเล่นซูซุยให้เนี่ยเพราะว่ามันก็ไม่ชนะพี่แล้วมันก็น้องเขาก็ไม่ได้เข้าแคนอยู่แล้วนะครับเพราะว่าต้องชนะ2เกมนะครับแต่น้องเขาไม่ชนะเลยเพราะฉะนั้นถึงเขาชนะพี่ตอนนี้น้องเขาก็ไม่ได้เข้าอยู่ดีแล้วพี่ก็ถือว่าอ่อนให้เด็กมันแล้วกันข้าวหัว5ล้านมาบอกให้กูเล่นสุดซุยคืออะไรวะนี่โอเคนะแล้วมึงไปเล่นโยรู้ทำไมอ่ะเอ้ามึงเลี่ยมกูมึงเล่นโยรู้ทำไมอ่ะมาเถอะมามึงจะเลี่ยมกูถึงที่สุดเลยมึงจะเอาเปรียบกูทุกทางเลยเนาะข้าวหัวกระตั้ง5ล้านบัฟก็โกงกูอีกแล้วบอกกูเล่นสุดซุยตัวเองเสือกไปเล่นโยรู้แม่งกูละงงกระบึงจริงเลยมากูดูดิมึงเล่นอะไรไม่ใช่มึงเล่นโพวีช่องนะโอเคมามึงไม่รู้ซะแล้วนี่มันดาบโปรดกูเลยนะมันดาบเทพอะไรนั่นเอ้าไม่โดนชิบหายแล้วกูมาโอ้ยโดนเอ้าโอ้โหเอาแล้วกูยืนเพื่อเมื่อกี้กูจะพุ่งโอ้โหตายข้าหัว5ล้านก็ไม่ได้เก่งบอกแค่แหละไม่กูไอ้เหี้ยไปกูจะพังมาครับหนูและน้องเขาจะมีข้ออ้างอะไรนะครับทุกคนใครอยากดูไปดูในข้าวหาร้านก็ไม่ได้โหดอะครับข้าวหาร้านได้ทำเป็นข่าวจังโคตรข่าวเลยโอเคปิดคลิปเลยแล้วกันก็สรุปน้องเขาก็ไม่ได้เทสแคนนะถูกฮะมันมาเทสไปแล้วนี่ว่าสรุปน้องเขาก็ไม่มีสิทธิ์เข้าแคนนะเพราะว่าโหดไม่พอนะครับคือที่เห็นผมเล่นโพวีสองโหดแล้วไปร้องให้พี่เล่นซุยอะครับก็แน่นอนว่าพี่ก็เซียนซุยกว่าโพวีสองแล้วนั้นก็แตกอย่างง่ายดายถึงจะไม่แตกไวเท่าโพวีสองเพราะโพวีสองมันแรงกว่า
แต่ก็นั่นแหละครับการคอมโบซูพี่ก็เซียนกับโฮวีสองเพราะฉะนั้นน้องก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็สมัครใจกดแชร์ซึ่งมันไม่เกี่ยวกับที่กูพูดมาอีกแล้วรอบที่ช่างมันถอนว่าใครที่ชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์แล้วก็สมัครใจกดแชร์พี่ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นพี่ก็ถอนครับวิวก็ตกเงินเดือนก็ต่อยลุงตุกเอาว่าใครที่ชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์แล้วก็สมัครใจกดแชร์นะครับและที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งสำหรับวันนี้ฝันดี